ผู้อำนวยการธนาคารออมสินชาติชายพยุหานาวีชัยระบุในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินซึ่งจะครบรอบ105ปีในวันที่1เมษายนนี้ธนาคารจะเปิดให้บริการรับฝากเงินเป็นกรณีพิเศษระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศโดยแจกกระปุกออมสินต่อยอดการออมเป็นที่ระลึก1ใบต่อ1บัญชีและมอบเงินขวัญถุงเป็นทุนประเดิมให้เด็กที่เกิดในวันที่1เมษายน2561จำนวน500บาทหากตั้งชื่อว่าออมสินจะได้รับทุนประเดิม 5,000 บาท